นี่รู้สึกว่าบทแรกมันมีเท่าไหร่วะมี8,000เลยนะทุกคนก็บอกเอ้ยได้แล้วครับผมสำหรับตัวละครโกสครับทุกคนเฮ้ยมาว่ะทุกคนครับคิดว่าคลิปนี้จะเจ๊งแล้วนะครับทุกคนโอ้โหขอแคปไว้ก่อนเลยแล้วกันนะครับจังหวะนี้นะครับต้องขออภัยด้วยนะทุกคนดูที่แคปเยอะBlack M รับเติมเพชรฟรีไฟล์ลอตเตอรี่15-20%จากราคาบัตรการีน่าถูกเร็วปลอดภัยใช้เพียงเลขเพลเยอร์ไอดีเท่านั้นไม่มีการขอพาสเวิร์ดโอเคครับก็กราบสวัสดีนะครับผมมิดลักนักเล่นเกม Call of Duty ทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะครับผมก็วันนี้นะครับพี่แมวก็ไปเติมมานะครับสำหรับ Battle Pass นะครับผมแล้วก็จำนวน CP จำนวน 8,000 นะครับผมใครที่อยากได้นะครับก็แบบว่าคอมเมนต์ UAD ในเกมแล้วกันใต้ล่างนะครับ UAD มันก็จะเป็นยาวๆหน่อยทุกคนนะครับก็วันนี้ก็จะมาแจกแล้วกันนะสำหรับ Battle Pass นะครับจำนวน2รางวัล นะครับผมมูลค่า600บาทนะครับก็คือบัตรทู300บาทจำนวน2รางวัล นะครับก็คอมเมนต์ UAD ใต้ล่างนะครับผมก็วันนี้นะครับพี่แมวนะครับก็อยู่ในทีมทางด้านของรอยกระทงวันสงครามนะครับผมแน่นอนว่ากิจกรรมเนี่ยมีค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมนะครับก็มาดูกันกิจกรรมกันกว่านะครับในร้านค้าเรียกว่าเป็นกิจกรรมเรียกว่ากิจกรรมที่เรียกว่าเราเห็นแบบหน้าล็อบบี้นะครับก็คือตอนนี้พี่แมวก็ตั้งแต่กิจกรรมวันที่6วันที่8นะครับถึง12พฤษภาพฤศจิกายนนี้นะครับผมนะก็คือรอยกระทงวันสงครามนะครับผมก็นะครับส่วนที่จะได้นะครับก็คือนี่ครับเล่นเดธแมตช์นะครับแต่แน่นอนว่าพี่แมวไม่ค่อยสนอะไรอยู่แล้วนะครับพี่แมวสนตรงนี้ครับผมพี่แมวไปทำภารกิจมาแล้วนะคือใช้เรียกว่าอะไรครับปืนทางด้านของไรเฟิลนะครับก็คือทางด้านของปืนไทยนั่นเองนะครับผมเนาะถามว่าพี่แมวทำยังไงถึงจะได้ไทยแบบพี่แมวล่ะครับแน่นอนนะครับ1นะครับก็คือถ้าน้องเวลถ้าทุกคนเนี่ยเวล104เวล104เนี่ยทุกคนจะได้ไทย25นะครับก็เป็นแบบว่าไม่มีสกินเลยนะครับแบบดั้งเดิมแต่พี่แมวจะให้ดูนะครับว่าเป็นแบบไหนนะแล้วก็อย่างที่2นะครับก็คือได้จาก Battle Pass นะครับผม Battle Pass สำหรับเวล100นะครับถ้าเป็นสายฟรีนะครับเวล100ก็จะไปได้เป็นสกินสีฟ้าเป็นสกินสีฟ้าออกน้ำเงินนะครับเป็นสกินที่บวกความสามารถวิ่งเร็วนะครับแต่อันนี้ก็ไม่ได้บวกความสามารถนะครับแต่อันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันแต่อันนี้สวยเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่อยากไทยนะครับก็คืออย่างที่3ล่ะพี่แมวผมไม่มีไทยทำยังไงแน่นอนว่าทุกคนต้องมีปัญหานี้นะครับก็คือให้ไปเล่นโหมดใดโหมดไปเล่นโหมดไหนก็ได้นะครับก็ไปเก็บให้ไปเก็บปืนไทยนะครับจากศัตรูหรือจากทีมเราหรือทีมตรงข้ามนะครับเก็บปืนไทยเนี่ยหน้าตาก็พี่จะบอกอีกทีนึงนะครับก็ทุกคนก็เก็บมาแล้วก็เอาไปยิงให้ครบ3ครบกี่ตัวครบ30คนนะครับก็เอามาแลกเป็นด้านของไทยสกินนี้นะครับเรียกว่าหลายคนเนี่ยเรียกว่าเป็นการแจกนะครับแต่อาจจะไม่มีความสามารถนะครับผมแต่ก็ถือว่าเป็นการแจกนะครับผมเนาะก็เดี๋ยววันนี้นะครับพี่แมวจะรับกันเลยนะครับสำหรับไทยนะครับก็บอกนี้นะแล้วขอแคปกันก่อนนิดนึงนะครับทุกคนนะก็เป็นไทยระดับเป็นไทยที่นี่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งนะครับก็ให้ไปขับเรือนะครับในโหมด BR นะครับก็เพียงแค่50เมตรคือเรือมันจะดับตามน้ำถูกไหมครับก็คงไม่ดับตามบกเนาะดับตามน้ำทุกคนก็ขับเรือไปให้ครบ50เมตรขับรอบเกาะก็ได้แล้วนะครับสำหรับสกินเจ้าเรือนี้นะพี่แมวขอขับนิดนึงละกันนะครับกดผิดนะทุกคนนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับถ้าเราอินครบ4วันนะครับก็รู้สึกว่าจะได้เป็นทางด้านของมันเหมือน M16 สีฟ้านะทุกคนก็รู้สึกว่าล็อกอินอีก2วันนะครับพี่แมวก็จะได้ปืนอีกเท่ากับว่ากิจกรรมเนี้ยก็จะได้ทั้งกล่องแล้วก็ได้ทั้งเหรียญแล้วก็ได้ทั้งของปืนไทยที่มีสกินแล้วก็ปืนทั้งของนี่ครับไม่ได้เป็นปืน M4 หรือ M16 อันนี้พี่แมวไม่แน่ใจนะครับผมก็เป็นบัตร EXP ก็ได้ทั้งหมดสกินปืน2อันนะครับแล้วก็สกินเรือนะครับผมอีก3อันเรียกว่าเป็นถูกใจสายฟรีเลยนะก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆนะครับผมให้เล่นอีกมากมายนะครับผมแล้วก็นี่ครับพวกธนูกระเป๋านะครับใครอยากที่ได้กระเป๋าแลนะครับก็ทำภารกิจให้ครบนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับช่วงนี้เป็นช่วงคูณ EXP ปืนด้วยนะครับก็ไม่ต้องใช้บัตรคูณปืนนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรม Free for All นะทุกคนก็กิจกรรม Free for All นะครับพี่แมวบอกเลยว่าเราจะมาเล่นFree for all กันนะครับเพราะว่าตอนเนี้ย Free for all พี่แมวเล่นครบแล้วแหละเอาจริงพี่แมวไปแอบเล่นมาแล้วนะครับก็พี่แมวก็ครบสังหารได้ครบ4ตัวได้ของได้กล่องได้เหรียญ C นะครับเหรียญ C ก็เอาไว้ซื้อสกินปืนนะครับก็สำหรับเป็นสกินปืนที่ไม่ธรรมดานะครับทุกคนเหรียญ CP เนี่ยไม่เหรียญ C นะครับเป็นสกินปืนที่มีความสามารถด้วยนะทุกคนนี่ครับผมนี่ครับบวกความสามารถอันนี้ก็บวกความสามารถนะครับผมอันนี้ก็เป็น2ความสามารถนะครับแต่ใช้เหรียญ C เยอะหน่อยนะครับแต่ก็ 3,000 ก็เอาจริงนะเก็บแป๊บเดียวเก็บตามภารกิจหลักๆหรือเล่นPresent Passสำหรับสายฟรีก็ได้นะครับแล้วก็เลื่อนเวลก็ยังได้อีกนะสำหรับเจ้าเหรียญ C นะครับผมบอกเลยว่าวันนี้ของจริงครับทุกคน
ก็วันนี้นะครับทุกคนเราก็จะมาสุ่มกล่องกันดีกว่านะครับผมก็ขอลองสุ่มกล่องกันก่อนละกันนะครับก็เดี๋ยวพี่แม่จะเล่นโหมด Free for All เดี๋ยวให้ดูก่อนละกันหน้าตาไทเป็นยังไงนี่เป็นไทนะครับสำหรับเลเวล104นะครับแต่ถ้าใครมีสกินเนี่ยก็จะสวยกว่านี้นะครับผมเนาะเรียกว่าพี่แม่คิดว่าไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูละกันนะครับสำหรับสกินทางด้านของไทนะครับผมสกินที่มันแจกฟรีเมื่อกี้นะทุกคนนะทุกคนจะเห็นนะครับพี่แม่จะให้ดูนะครับไทนี่ครับผมไทก็บอกนี้นะครับก็คือแบบเป็นลายค่อนข้างที่จะสวยอยู่แล้วนะครับผมเนาะก็คือแบบสวยจริงๆนะทุกคนก็อันนี้พี่แม่เล่นแบบดั้งเดิมแล้วกันไม่เอาความสามารถเพราะว่ามีสกินกับไม่มีสกินก็มันก็ไม่ได้ต่างกันเยอะนะทุกคนก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปสุ่มกล่องกันดีกว่านะก็มาดูกันว่ามีกล่องอะไรนะครับเดี๋ยวเราสุ่มกล่องสักพักนึงเดี๋ยวเราไปเล่นโหมด Free for All ให้ดูนะครับว่ามันแค่ไหนนะพี่แม่เคยเล่นแล้วแหละแต่พี่แม่จะเอาปืนไทไปเล่นให้ได้นะครับแบบว่าเอาให้ไทให้ได้ที่1นะทุกคนก็โอเคครับเดี๋ยวเราจะสุ่มกล่องไปด้านของกล่องไหนน่าสุ่มนะทุกคนพี่แม่คิดว่ากล่องนี้ก็น่าสุ่มเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีสกินลูซี่แต่พี่แม่เป็นคนที่เล่นปืนพวกปืน AR มากกว่านะครับมากกว่าปืนแฮมชิดพี่แม่จะสุ่มเป็นกล่องทางด้านของกล่องตัวละครละกันนะครับเพราะว่าพี่แม่มีตัวละครแค่โกสต์ตัวเดียวนะพี่แม่ก็จะสุ่มละกันนะพี่แม่ก็จะสุ่มทีละอันละกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าประหยัดหรือเปล่านะครับแต่ก็สุ่มไปนะทุกคนก็นี่ครับกล่องแรกได้เป็นทางด้านของอะไรก็ไม่รู้นะครับเราจะสุ่มทีละอันนะทุกคนเพราะพี่แม่คิดรู้สึกว่ามันแบบมันต้องใช้ดวงป่ะวะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่พี่แมวจะเปิด10อันให้ดูแล้วกันนะทุกคนก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเอ้ย10อันเนี่ยมันเฟี้ยวป่ะพี่แมวก็สุ่มให้ดูดิครับ10อันนะฮะก็สุ่มทีละ540นะครับก็โอ้โหรู้สึกว่ามันก็เกือบดีนะทุกคนนะครับอ้อใครชวนผมมาเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่ามันก็จุกนะครับเดี๋ยวเราสุ่มอีก60นะครับนะก็พี่แมวจะสุ่มอีกสัก2กล่องนะครับพอแล้วกันนะครับพี่แมวรู้สึกว่ามันจริงๆแล้วมันก็น่าสุ่มหลายกล่องเดี๋ยวสุ่มกล่อง30ด้วยแล้วกันนะครับเรียกว่ามันมีให้ซื้อวันละกล่องนะครับก็สุ่มกันนะครับพี่แมวเป็นตัวละครนี้แล้วนะครับพี่แมวก็ไม่เสียวาอะไรอยู่แล้วนะครับทุกคนแล้วก็กล่องนี้ก็ตัวละครก็หน้าเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสกินปืนใช่ไหมทุกคนโอเคครับก็เป็น M4 AK อะไรอย่างงี้นะแล้วก็พี่แมวจะสุ่มเป็นด้านของกล่องนี้แล้วกันอีกสักกล่องนึงละกันแล้วก็ไปสุ่มอีกกล่องนึงนะครับแล้วก็พอนะทุกคนก็เดี๋ยวจะไปเล่น Free for All ให้ดูดีกว่านะทุกคนก็อันนี้นะครับอันนี้ได้เป็นทางด้านของระเบิดแฟตนะทุกคนก็โอเคก็ไม่ได้อะไรเยอะแยะนะทุกคนก็ประมาณนี้ละกันนะครับเดี๋ยวขอสุ่มกล่องตัวละครอีกสักทีนึงละกันนะทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็พอมีดวงนี่หว่านะทุกคนนะครับก็รู้สึกว่ารอบ2ก็ยังไม่ได้นะทุกคนเฮ้ยผมรู้สึกว่าผมอยากได้ตัวละครโกสต์อ่ะทุกคนรู้สึกว่าโกสต์ดำมันเท่มากตอนนี้ผมมีโกสต์สีชุดลายพานนะครับแต่อันนี้เป็นโกสต์สำหรับชุดอาบน้ำเอ้ยไม่ให้ชุดทหารน้ำนะทุกคนอาบน้ำเฉยเลยนะทุกคนได้ตัวละครแล้วนะครับเป็นตัวละครสีเขียวนะครับก็อยากได้โกสต์ดำอ่ะทุกคนครับไม่รู้ได้ป่ะตอนนี้เรามีเหรียญ CP เหลืออยู่ 5,800 นะครับก็ราคาก็ประมาณเกือบ 3,000 กว่าบาทนะครับก็เกมนี้พี่แมวก็จะเติมด้วยละกันเนาะก็ไม่ค่อยได้เล่นฟรีไฟร์แล้วก็จะมาเติมเกมนี้นะครับผมก็รู้สึกว่าเกมนี้มันนะครับก็ขอสุ่มอีกสักทีละกันรู้สึกว่าทุกคนก็อยากจะดูว่าพี่แมวเกลือพี่แมวจะสุ่มทีละ10เลยนะครับพี่แมวจะไม่สุ่มทีละกล่องนะครับพี่แมวรู้สึกว่าพี่แมวรู้สึกว่าจุกๆอ่ะทุกคนนะครับก็เดี๋ยวขอสุ่มให้เป็นเหรียญสัก 3,000 นะครับเดี๋ยวจะเก็บไว้สุ่มสำหรับครั้งหน้านะครับครั้งนี้โอ้โหทุกคนครับรู้สึกว่ามันก็กันแรกก็สุ่มเล่นๆนะทุกคนไปมารู้สึกว่าเหมือนมันจุกๆนิดนึงนะฮะทุกคนก็เดี๋ยวขอมีสกินปืนเลย M4 เนี่ยพี่แมวไม่ค่อยได้เล่นนะครับแล้วก็ปืนพวกอะไรอย่างเงี้ยพี่แมวรู้สึกว่าพี่อยากได้ตัวละครมากกว่าเพราะว่าสกินปืนที่มันมีครบแล้วนะครับพี่แมวรอเป็นกิจกรรมที่เป็นแบบวงล้อหรืออะไรดีกว่านะครับก็จะเก็บเพชรอันนั้นนะเอาไว้สุ่มพวกกิจกรรมวงล้อดีกว่านะครับเพราะว่าน่าลุ้นกว่าเนาะก็รู้สึกว่า Free for All จะได้เล่นหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวขอสุ่มอีกแล้วกันนะครับผมเนาะรู้สึกอยากได้ตัวนี้มากเลยนะครับก็มันต้องใช้ดวงป่ะวะทุกคนโอ้โหทุกคนครับเฮ้ยมันได้ยากขนาดนี้เหรอทุกคนนี่ 3,000 แล้วนะทุกคนโอเคเดี๋ยวขอสุ่มทีละอันก่อนละกันนะครับรู้สึกว่ามันเริ่มจุกๆแล้วนะครับทุกคนนะครับผมไม่มาจริงๆหรอครับทุกคนโอ้โหนี่รู้สึกว่าตอนแรกมันมีเท่าไหร่วะมี 8,000 เลยนะทุกคนก็บอกเอ้ยได้แล้วครับผมสำหรับตัวละครโกสต์ครับทุกคนเฮ้ยมาว่ะทุกคนครับคิดว่าคลิปนี้จะเจ๊งแล้วนะครับทุกคนโอ้โหขอแคปไว้ก่อนเลยแล้วกันนะครับจังหวะนี้นะครับต้องขออภัยด้วยนะทุกคนดูที่แคปเยอะนะครับก็มานี้แล้วกันนะครับวันนี้พี่แมวก็จะเอาตัวละครโกสต์สีดำนะครับขอใส่ก่อนแล้วกันขอใส่ตัวละครแบบเท่ๆอยู่ไหนวะเนี่ยโกสต์นะครับนี่ครับพี่แมวจะใส่โกสต์แป๊บนึงนะฮะทุกคนโอเคฮะเมื่อกี้ได้ตัวละครมาก็ขอจัดเลยแล้วกันนะครับนี่อันนี้โกสต์ดั้งเดิมนะพี่แมวก็ชอบนะครับแต่พี่แมวชอบโกสต์อันนี้มากกว่านะครับโกสต์นี้เป็นโกสต์ดำนะครับโอ้โหแล้วใส่กับสกินปืนไทไม่ได้ครับเราต้องใส่ไทที่เขาให้มานะครับผมเดี๋ยวมันจะไม่เกิดนะฮะทุกคนโอเคเดี๋ยวพี่แมวจะขออนุญาตอัปเกรดนิดนึงเนาะบัตรอัปเกรดพี่แมวก็มีเยอะจัดนะครับก็ไทนะครับสำหรับใครที่ใส่ของแต่งก็สามารถใส่ตามพี่แมวได้นะครับพี่แมวคิดว่าFree for All เนี่ยมันต้องใช้แบบว่า1ต่อ1ใช่ไหมครับพี่แมวจะอันนี้แบบว่าดาเมจแบบพี่แมวจะเอาสับแม็กเร็วเดียวเพราะพี่แมวจะต้องการที่จะเก็บให้หมดนะครับก็เอาสกินนี้ไปลงในโหมด Free for All กันเลยดีกว่าท่านผู้ชมนะครับโอเค
เอาล่ะครับตอนนี้เราก็เข้าเกมเรียบร้อยแล้วทุกคนนะครับก็เดี๋ยวเราจะเอาไทยได้ยิงเลยนะทุกคนยังไงฮะจังหวะนี้ตายนะฮะโอ้ก็ตายเหมือนกันนะฮะตายฮะก็ไทยเนี่ยจริงๆเราเล่นง่ายนะครับเป็นปืนที่ค่อนข้างที่จะลั่นเร็วอยู่แล้วนะฮะทุกคนทุกคนครับชักแม็กก่อนนะฮะตายไปดิลืมสไลด์อ่ะทุกคนครับปกติมันต้องสไลด์ยิงด้วยนะทุกคนแบบว่าเพิ่มความจุ๊กนะครับตอนนี้ก็เราไม่รู้ระห่างจากที่นั่นกี่คิวนะครับก็เดี๋ยวโอ้โหขึ้นยากจังวะตายครับทุกคนพี่อยากคิดว่ามันน่าจะเกิดตรงนี้เยอะนะฮะก็เดี๋ยวขอจัดปืนบอมก่อนเลยแล้วกันทีนึงไม่ตายโอเคครับตอนนี้ก็เราต้องหาคนยิงนะทุกคนนี่ฮะจังหวะนี้ท้ายเลยครับจังหวะนี้เฮ้ยโอ้ยไลท์เสร็จไลท์ติดไลท์ติดไทยเนี่ยจริงๆระยะไม่ค่อยดีนะทุกคนนะครับแต่เป็นปืนที่ระยะกลางเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคนะโอเคครับโอเคนะเดี๋ยวตอนนี้ไทยก็เหลือกระสุน14นัดนะฮะอุ้ย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 จะตายอุ้ยจะตายจะตายอุ้ยยิงกันดูก่อนนะฮะจังหวะนี้ยังไงฮะอุ้ยโอ้โหยิงยากจังวะเกือบแตกครับทุกคนโอ้โหทำหนึ่งฮะขอแก้ปืนศัตรูมาขอปืนศัตรูมาใช้หน่อยพี่โอ้โหไอ้นี่มายิงฟรีอะไรวะเนี่ยตายไปฮะจังหวะนี้จังหวะนี้ฮะจังหวะนี้จังหวะนี้โอ้โหจังหวะนี้ครับเราจะไม่ใช้พวกอาวุธนะครับเพราะเราจะไม่โกงนะฮะเฮ้ยจะใช้ไทยวะเฮ้ยแต่ยังไม่ตายเลยอย่าพึ่งนะกระสุนหมดทุกคนโอ้ย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 ตายไปจังหวะนี้โอ้โหตายจนได้นะทุกคนพี่แมวจะไม่ใช้คาร์บอมนะครับพี่แมวจะใช้แบบว่าไม่โกงนะครับพี่แมวจะแบบว่าไล่ยิงเลยนะฮะด้วยปืนไทยนะฮะโอ้โหห้องไอ้ที่หนึ่งละฮะตอนนี้เราไม่รู้กับที่สองห่างกี่คิวนะครับแต่เราจะฆ่ามันนะฮะกำลังอาจฆ่าเราได้ไงวะตายไปดิจังหวะนี้โจทย์เดิมเหรอจ๊ะโจทย์เดิมเหรอจ๊ะบอกเลยนะฮะเอ้ยจดเดิมแล้วป่ะครับเฮ้ยที่ก็จดเดิมแล้วจดเดิมแล้วผมจะจดเดิมแล้วทุกคนจดเดิมเหรอจ้าจดเดิมเหรอจ้าพี่จะไทยและยิงเดียวนะพี่จะไม่ใช้ธนูหรือใช้อะไรนะทุกคนโอ้ไทยนี่นิ่งจริงเหรอทุกคนครับทั้งลั่นเร็วแล้วก็นิ่งนะครับระยะกลางนี่คืออย่าไปสู้มาเลยนะฮะเสียเปรียบมาดิโอ้โหเกือบตายทุกคนครับเหลือ2ตัวนะฮะเดี๋ยวเราจะเปิดตำแหน่งนิดนึงนะครับเราจะได้เห็นคนว่าอยู่ไหนกันบ้างเอ้ยอยู่ตรงนี้นี่ครับตัวท้ายอยู่หลังเรานะเราจะสไลด์ไปยิงเลยตายไปฮะตัวท้ายนะครับผมแหมก็สำหรับโหมด Free For All นะครับเป็นโหมดแบบมั่วมากครับคือแบบเกิดตามใจชอบนะครับแล้วก็พยายามหาใช้อาวุธพวกระยะกลางๆอย่างพวกไทยนะครับไทยนี่จะได้เปรียบเพราะว่าลั่นเร็วด้วยระยะก็พอดีด้วยนะครับทุกคนนะก็ถือว่าทุกคนก็อย่าลืมไปเล่นกันนะครับสำหรับโหมด Free For All กับปืนสกินไทยนะครับที่เตรียมแจกในกิจกรรมรอยกระทงวันสงครามนะครับทุกคนแหมออกเสียงผิดนะครับก็มานี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับก็คลิปอะไรคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนะครับก็สามารถอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็เจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่บ๊ายบายครับ In Black M รับเติมเพชร Free Fire ลอตเตอรี่ 15-20% จากราคาบัตรกาลีน่าถูกเร็วปลอดภัยใช้เพียงเลขเพลเยอร์ ID เท่านั้นไม่มีการขอพาสเวิร์ด